อีกเรื่องหนึ่งเชื่อว่าทุกคนกำลังสนใจแล้วก็ติดตามอยู่สำหรับกลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มนะฮะเขาเรียกคนพิการที่ได้รับการโอนเงินนะครับ 10,000 บาทเพิ่งเสร็จสิ้นเนี่ยเมื่อวานนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับวันที่30นะฮะล่าสุดเองวันนี้ครับกระทรวงการคลังมีการแถลงนะครับความคืบหน้าครับการโอนเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ครับผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการครับซึ่งก็มีการแถลงตัวเลขชัดเจนนะว่าตอนนี้มีคนเนี่ยที่เขาเรียกว่าไม่ได้รับเงินเนี่ยทั้งติดเงื่อนไขติดอะไรบางอย่างเนี่ยประมาณ 300,000 กว่าท่านฮะ 380,000 รายนะครับแต่มีวิธีให้ด้วยใช่ไหมเรามีวิธีให้แต่ว่าด้านของรัฐมนตรีช่วยอย่างกระทรวงคลังเองก็บอกว่ายังนะฮะไม่ชัดว่าจะแจกเฟส2เมื่อไหร่หรือให้ 5,000 ตามที่เคยมีข่าวมาหรือไม่นะบอกว่าขอรอสรุปก่อนแล้วก็คาดว่าจะเป็นการผลักดันในช่วง low season หวังมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยครับอ๋อค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลนะคะเดี๋ยวไปฟังของโฆษกกระทรวงการคลังนะคะคุณพรชัยธีรเวชเนี่ยนะคะก็บอกว่าเรื่องการโอนเงินเนี่ยค่ะตอนนี้มีการโอนเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่25กันยายนปี67แล้วโอนเงินไปนะคะสุดท้ายก็คือเมื่อวานนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลขประชาชนบัตรประชาชนเนี่ยลงท้ายด้วย8ถึง9เนี่ย 2,250,000 รายแต่ว่ามีโอนเงินไม่สำเร็จ 61,469 รายสำหรับยอดสะสมเนี่ยโอนเงินให้สำเร็จเนี่ย 14.05 ล้านรายโอนเงินไม่สำเร็จ 381,287 รายสาเหตุนะคะก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นผู้พิการก็คือบัญชีเงินฝากถูกปิดเลขบัญชีไม่ถูกต้องหรือว่าสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประชาชนบัตรประชาชนบัญชีไม่เคลื่อนไหวบัญชีถูกปิดเลขไม่ถูกต้องนั่นฮะก็ทางกระทรวงคลังจริงขอประชาสัมพันธ์ครับให้ผู้มีสิทธินะดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนนะครับหรือติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไขบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีปัญหาข้างต้นนะครับเพื่อให้พร้อมกับรับเงินตามโครงการที่จะมีการเขาเรียกว่ามีรอบจ่ายซ้ำนะฮะก็ต้องติดตามรายละเอียดซึ่งจะมีการระบุว่าเดือนก็รอบจ่ายซ้ำเนี่ยมี3ครั้งครับแล้วก็ถ้ากระทรวงคลังย้ำให้ท่านผู้ชมฮะถ้าครบ3ครั้งแล้วที่มีการเปิดรอบโอนซ้ำเนี่ยถ้ายังไม่ได้อีกพยายามแล้วอ่ะตัดสิทธิ์เลยนะฮะเอาหรอคือเอาเงินคืนนะฮะเอาเงินคืนรัฐบาลคือไม่ได้จ่ายให้แล้วไม่ได้รีบไปผูกเลยเก็บข้าวคลังไว้นะฮะนั่นนะฮะคุณจุลพันธ์ว่าไงครับพี่โอ๊ตครับใช่คุณจุลพันธ์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยบอกว่าที่โอน 10,000 บาทนะฮะกลุ่มผู้พิการเนี่ยมีค้างอยู่ประมาณ 8,829 รายอันนี้เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะแรก 14,500,000 คนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องบัตรแล้วก็สิทธิ์ก็ไปซ้ำกับกลุ่มเปราะบาง 93,000 รายกลุ่มเปราะบางเนี่ยยังเหลือ 372,458 รายก็บัญชีอะไรเนี้ยไม่ผูกพร้อมเพย์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเช็คสิทธิ์แล้วรู้แล้วมีสิทธิ์แต่ไม่ได้เงินก็ไปประสานธนาคารไปผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนกระทรวงการคลังก็โอนซ้ำอีก3รอบนั่นแหละท่านเขาไปซื้อเหล้าซื้อหวยอ่ะท่านไม่ตอบโจทย์ไหมท่านจะมากระตุ้นเศรษฐกิจมุมไหนอะไรยังไงคุณจุลภาบอกว่ารัฐบาลต้องคิดให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็วเพราะว่าถ้ารออีก3เดือนก็จะยิ่งกระทบผลลบเป็นเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจจะต้องมีการปรับรูปแบบต่อไปนะฮะแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะมีเงินใช้ที่นอกเหนือจากความคาดหวังของรัฐบาลบ้างแต่เป็นสัดส่วนที่น้อยถ้าไปเปรียบเทียบกับคนได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเฟสถัดไปจะทำเป็นรูปแบบดิจิตอลนะฮะแต่ว่ายังไม่กำหนดเรื่องการจ่ายเพียง 5,000 ในเฟสที่2ยังไม่มีข้อสรุปนะเดี๋ยวรอผลประชุมคณะกรรมการครับก็มีการถามว่าแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ครับก็คุณจุลพันธ์ก็ย้ำนะว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ลดไปตามสัดส่วนนะแต่เม็ดเงินที่เติมลงไปไม่ได้หายไปไหนครับยังมีสภาพคล่องในระบบหมุนเวียนแต่อาจจะมีการรั่วไหลบ้างครับแต่เม็ดเงินจะเป็นตัวหมุนในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นถัดจากนั้นครับจะต้องดูระยะเวลาที่เหมาะสมในการเติมเม็ดเงินลงไปอีกรอบซึ่งก็อาจจะเป็นเฟส2เฟส3นะฮะเพื่อเกิดแรงโบกในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มครับส่วนจะต้องเป็นช่วงเทศกาลเช่นสงกรานต์ปีใหม่หรือจะเก็บไว้เป็นช่วงพ่ายแบบช่วงเด็ดโลซีซันหรือเพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวหรือไม่เนี่ยคุณจุลพันธ์บอกว่าโอ้ตอนนี้เฟส2เฟส3ยังไม่สามารถกำหนดได้หรือให้คำตอบได้ครับแต่จะห่างจากเฟสแรกไปก็ไม่ดีเพราะทำให้เกิดแรงเฉื่อยดังนั้นต้องเติมเข้าไปในจังหวะที่เหมาะสมนะฮะเวลาที่เหมาะสมนะฮะส่วนจะล่าช้าอย่างไรเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องดูจังหวะทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราแบ่งเฟสชัดเจนนะฮะก็ต้องคำนวณดูจุดที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็อย่างที่บอกห่างไปก็ไม่ดีใกล้ไปก็ไม่ดีฮะนั่นคือเรื่องของเฟส2ต้องรอกันต่อนะครับทีนี้มาฟังว่า